แต่นอกจากบรรยากาศการเตรียมความพร้อมในกรุงเทพมหานครแล้วอย่างที่คุยกันไปว่าต่างจังหวัดปีนี้ก็คึกคักไม่แพ้กันพาไปดูในแต่ละพื้นที่กันบ้างหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขามีการจัดงานตามผางปฏิทินส่องฟ้าฮักษาเมืองนะคะซึ่งเป็นการจุดผางปฏิทินกว่า 60,000 ดวงรอบคูเมืองแล้วก็มีสาวงาม มาฟ้อนรำมารำเทียนนี่ได้นะคะได้นะคะมีมาฟ้อนรำรำเทียนบูชาเรียกว่าเป็นการบูชาเมืองอย่างสวยงามแล้วก็บรรยากาศน่าท่องเที่ยวมากๆค่ะไปดูการแสดงกันก่อนนะคะเป็นการแสดงฟ้อนเทียนบูชาเมืองนี่ค่ะโอ้สวยจริงๆอ่ะมีช่างฟ้อนกว่า800คนนะคะที่มารวมตัวกันอยู่บนท้องถนนพระปกเกล้าหน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จนถึง4แยกกลางเวียงการแสดงนี้อันนี้เป็นแค่เรียกน้ำย่อยในช่วงของการเปิดกิจกรรมเท่านั้นกิจกรรมที่ชื่อว่าตามผางปฏิทินส่องฟ้าฮักษาเมืองครั้งที่7นะคะเป็นงานประเพณีเดือนยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2561นอกจากจะมีการจุดผางปฏิทินกว่า 60,000 ดวงแล้วรอบๆคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขาก็จะนำปฏิทินต่างๆหรือว่าประทีปเนี่ยค่ะที่เราเห็นเนี่ยไปประดับตกแต่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวสวยจริงๆสวยมากนะคะและยิ่งถ่ายมาเป็นภาพมุมสูงเนาะเป็นแสงเทียนส่องสกาวสวยมากๆนะคะไปดูอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่นี่ก็น่าเที่ยวไม่แพ้กันนะคะที่วัดจันทนารามที่จันทบุรีค่ะนี่บ้านดิฉันเองนะคะมีน้องๆมาเล่นดนตรีไทยให้ฟังด้วยนะคะเป็นการเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงประจำปี2561ค่ะจันทบุรีปีนี้ที่วัดนี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องของความเรียบง่ายแล้วก็เน้นสืบทอดประเพณีอันดีงามนะคะประชาชนไปลอยกระทงที่สำคัญคือจะได้เข้าวัดทำบุญด้วยได้รำลึกถึงบุญคุณของพระแม่คงคาสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเรานะคะนอกจากได้ทำบุญได้รำลึกถึงพระแม่คงคาแล้วนะคะมีการแข่งขันพายเรือ5ฝีพายแข่งขันเรือยาวก็มีแข่งวอลเล่เวทีรำวงชาวบ้านแล้วก็มีงานมหรสพสมโภชนะคะนี่บรรยากาศนะคะนี่ขนาดช่วงกลางวันของการเตรียมงานวันแรกๆนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คึกคักแน่นอนนี่ขนาดบอกว่าจัดแบบเรียบง่ายนี่กิจกรรมยังจัดเต็มแบบนี้ไม่ไกลด้วยนะคะจันทบุรีเองอีกหนึ่งที่ค่ะที่จังหวัดมหาสารคามนะคะเขามีการจัดกิจกรรมนี่เป็นลีลาค่ะของงานมหกรรมอาหารท้องถิ่นและงานลอยกระทงที่จังหวัดมหาสารคามนะคะอันนี้อยู่ที่ริมคลองสมทวินถ้าจำกันได้นี่จริงๆนี่เราพาไปดูกันแล้วนะแต่คุณผู้ชมบอกว่าอยากดูอีกอยากเห็นเหมือนเป็นการเรียกน้ำย่อยอีกสักครั้งหนึ่งนะคะยังเห็นลีลาไปเนี่ยก็คือมีทางนายแพทย์กิติมาศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามที่มาร่วมเต้นประกอบเพลงสาธิตการล้างมือ7ขั้นตอนแล้วก็สาธิตการประกอบอาหาร3เมนู1เมนูนี่ค่ะผัดไทยนอกจากนี้มีส้มตำปลาร้ามีเมนูแกงเห็ดโอ้โหเที่ยงๆแบบนี้นะแล้วมาพูดถึงอาหารนี่กำลังหิวเลยสร้างทั้งความเรียกน้ำย่อย อยากจะทานด้วยนะคะยกนิ้วไปด้วยตำไปด้วยนะคะมีสีสันมีความสนุกสนานเรียกว่าไปงานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน อีกหนึ่งจุดนะคะที่อุทัยธานีค่ะนี่ค่ะจังหวัดอุทัยธานีโอ้โหบรรยากาศเช้าๆนะคะได้ใส่บาตรแล้วก็มาพร้อมกับชุดไทยอนุรักษ์แบบนี้นะคะเป็นภาพที่ปรากฏออกมาสวยงามมากๆนะคะก็เลยเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวกันสำหรับงานลอยกระทงอนุรักษ์วิถีไทยลุ่มน้ำสแกกรังค่ะถ้าไปที่นี่มีโอกาสได้ไปก็ต้องใส่ชุดไทยแบบนี้นะเขาเชิญชวนเลยนะคะว่าให้ใส่เสื้อผ้าเป็นชุดไทยจะได้สืบสานประเพณีนะคะแล้วก็มารำวงย้อนยุคแบบนี้ร่วมทำบุญตักบาตรทางน้ำแล้วก็นี่นะคะได้ร่วมบรรยากาศสวยงามแบบนี้คือใน1ปีเนี่ยเราจะได้ชมบรรยากาศสวยงามแบบนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะคือกลางวันก็ได้บรรยากาศอีก1แบบกลางคืนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมได้บรรยากาศอีก1แบบนะคะแล้วบริเวณลานสแกกรังริมแม่น้ำสแกกรังเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับวัดโบสถ์กิจกรรมที่จะเห็นเนี่ยค่ะจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้วันที่22พฤศจิกายนค่ะไปดูเรื่องของกิจกรรมสีสันสวยงามต่างๆและมาดูการเตรียมความพร้อมกันบ้างอย่างด้านความปลอดภัยนะคะทางจังหวัดสมุทรสาครทางรองผู้ราชการจังหวัดนายพิริยะฉันทดิโรกเนี่ยเขาก็นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ไปค่ะไปแบบไม่บอกไม่กล่าวเลยนะคือไปสุ่มตรวจที่แหล่งจำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิงค่ะเป็นร้านค้าต่างๆเนี่ยนะคะรวมถึงวัตถุอันตรายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเขาสุ่มตรวจไปทั้งหมด5ร้าน
ไม่พบการจำหน่ายพลุหรือว่าดอกไม้เพลิงหรือว่าวัตถุอันตรายแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางท่านรองผู้ราชการจังหวัดก็ขอความร่วมมือร้านค้าทุกแห่งงดจำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิงดังนั้นก็เลยทำให้ปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวดูแลน่าไปจริงๆ